ข่าวล่าสุดเตือนขายของใน Facebook ต้องระวังเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะโพสต์ขายร้ายขายหรือว่าซื้อโฆษณาบน Facebook เองก็ตามคุณรู้ข่าวนี้แล้วหรือยังมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ขู่ดึง Facebook และ Instagram ออกจากโซนยุโรปหากไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อซื้อโฆษณาได้นั่นแปลว่ายุโรปจะไม่สามารถใช้ทั้ง2แอปนี้ได้อีกต่อไปหลังจากนั้นทางยุโรปก็ตอบกลับมาว่าไม่แคร์ถ้าคุณจะถอดออกไปได้เลยตอนนี้ Facebook เลยเจอวิกฤตหนักที่สุดเสียหายไปถึง7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมันมีเหตุผลอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อที่1เหล่าผู้โฆษณาหนีไปใช้บริการของเจ้าอื่นเช่น Google, YouTube หรือ TikTok เพราะเนื่องจาก Facebook ได้รับผลกระทบจากการจัดการความเป็นส่วนตัวของ Apple มากเกินไปทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่ตัวเองต้องการและเนื่องด้วยค่าโฆษณาของ Facebook ที่มันแพงมากยิ่งขึ้นและก็กดหยุมหยิมอะไรอีกเยอะแยะมากมายข้อที่2ผู้ใช้งานบน Facebook มาถึงทางตันคนรุ่นใหม่ไม่เล่น Facebook แล้วและคนเก่าๆที่ยังเล่นอยู่ก็ค่อยๆหนีออกจาก Facebook กันไปเรื่อยๆ3คู่แข่งหน้าใหม่อย่าง TikTok เติบโตแรงมากๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าตอนนี้คนที่เพิ่งพา Facebook เป็นช่องทางหลักช่องทางเดียวอันตรายแล้วผมไม่ได้กำลังบอกนะครับว่า Facebook จะปิดตัวในอีก 1-2 วันข้างหน้าเพราะทาง Facebook เองก็คงพยายามกันอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหานี้แต่คำถามคือคุณจะฝากชีวิตไว้กับแค่ Facebook จริงๆหรอในท่ามกลางยุคที่อะไรๆก็ไม่แน่นอนแบบนี้ถ้าวันนี้รายได้หลักของคุณมาจากการพึ่งพาการซื้อโฆษณาบน Facebook เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าวันใดวันหนึ่งคุณไม่สามารถซื้อโฆษณาบน Facebook ได้แล้วล่ะก็มันก็เท่ากับว่าธุรกิจของคุณไม่สามารถไปต่อได้เลยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกบ้างแต่ที่เรารู้แน่นอนเลยก็คือเราสามารถเตรียมรับความเสี่ยงนี้ได้โดยการกระจายไปสร้างแบรนด์หรือสร้างตัวตนในช่องทางอื่นด้วยอย่างของตัวผมเองก็จะมีทั้ง Facebook IGTikTok YouTube แล้วก็ LINE ผมคิดว่าการเตรียมตัวรับความเสี่ยงเอาไว้ก่อนมันดีกว่าการมานั่งแก้ปัญหาในวันที่ทุกๆอย่างมันก็สายเกินแก้ไปแล้วมีใครเตรียมพร้อมอะไรเอาไว้แล้วบ้างและส่วนใหญ่คุณใช้ช่องทางไหนนอกจาก Facebook กันอีกหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณไม่อยากใช้ Facebook อีกต่อไปแล้วคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยสิครับ